ประวัติภูเกียเกียเปิดประวัติภูเกียเกียฟูเกียเกียช่างแต่งหน้าเวียดนามอยู่วังยาหกศพโรงแรมดังย่านราชประสงค์กระทบหลายศิลปินมากมายเรียกว่าการสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการเมคอัพอาร์ติสต์ของเวียดนามหลังเกิดเหตุสังหาร6ศพชาวเวียดนามในห้องพักโรงแรมหรูย่านราชประสงค์โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาย3รายและหญิง3รายซึ่งในจำนวนนี้มี2รายถือสัญชาติอเมริกันและ1นั้นผู้เสียชีวิตคือนายดินทรันภูมิสเตอร์ดินทรันฟูหรือฟูกิอากิอาอายุ36ปีซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังจากเมืองดานังประเทศเวียดนามทั้งนี้ฟูกิอากิประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าเมคอัพอาร์ติสต์ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี2553เคยบินลัดฟ้าเดินทางไปศึกษาเทคนิคการแต่งหน้าเพิ่มเติมที่สถาบันการศึกษาเมคอัพฟอร์เอเวอร์ประเทศเกาหลีใต้ฟูเกียเกียถือว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งที่รู้จักกันในวงการบันเทิงเวียดนามอยู่เบื้องหลังงานโฆษณาแฟชั่นและนางแบบนายแบบเวียดนามเขามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพมีความสามารถจนได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเพื่อพูดคุยส่งต่อความรู้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าและรับงานแต่งหน้าทั่วไปเช่นงานแต่งหน้าเจ้าสาวและเจ้าบ่าวในพิธีวิวาและยังได้ร่วมงานกับนักร้องนักแสดงและศิลปินชื่อดังมากมายและทำหน้าที่เป็นอาจารย์เปิดคอร์สสอนแต่งหน้าอีกด้วยนอกจากนี้ฟูเกียกีไอยังได้รับเชิญให้แต่งหน้าในงานเดินแบบและงานแฟชั่นโชว์รวมถึงได้แต่งหน้านางงามเวทีดังอาทิมิสเอเชีย2019และมิสยูนิเวิร์สของประเทศเวียดนามอีกด้วยทั้งนี้มีการเปิดเผยข้อมูลชี้ว่าฟูเกียกีช่างแต่งหน้าเวียดนามมีการเดินทางเข้าออกยังประเทศไทยมากกว่า11ครั้งก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งล่าสุดเข้ามายังประเทศไทยเมื่อ12ก.ค. 2567ทางด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวีซ่าพ.พ.30อนุญาตถึง10สิงหาคม2024ก่อนที่จะเสียชีวิตล่าสุด